สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับ Benz Streamline นะครับวันนี้เรามาอยู่กับรถโมบายเทรลเลอร์ของทาง Streamline นะครับชื่อรุ่นเนปจูนรุ่นที่ผ่านๆมาของทางเนปจูนเนี่ยเราก็จะมีทั้งเป็นฟู้ดทรัคทั่วไปหรือเป็นรถบ้านนะครับที่ไม่ได้กินไฟเยอะไม่ได้คอสตอมอะไรเพิ่มเติมแต่เรามาดูคันนี้นะครับเป็นรุ่นเนปจูน5เมตร4ล้อนะครับ2เพลานะครับคันนี้เนี่ยทางลูกค้าเนี่ยให้โจทย์เรามาว่าเขาต้องการทําครัวเคลื่อนที่นะครับจุดเด่นของคันนี้เป็นครัวเคลื่อนที่กําลังไฟ3เฟสนะครับก็อยู่ที่ประมาณ360โวลต์แล้วก็กินไฟได้ประมาณเต็มที่เลยก็คือ 40,000 วัตต์นะครับหรือว่าประมาณคร่าวๆประมาณ180แอมป์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคันนี้เราคัสตอมอะไรไปบ้างนะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยก็เริ่มจากด้านหน้านะครับด้านหน้าคันนี้นะครับก็จะเหมือนตัวสแตนดาร์ดทั่วไปคือจะเป็นระบบหัวลากยี่ห้อเอาโก้นะครับแล้วก็ขาตั้งทั้งหมดนะครับคันนี้จะมีขาตั้งที่เป็นล้อสามารถเคลื่อนย้ายได้แล้วก็จะเป็นขาตั้งแม่แรง2ตัวนะครับรองรับน้ำหนักสูงสุด2ตัว 3,000 กิโลนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตู้เก็บสัมภาระสินของหรือว่าถังแก๊สได้นะครับชุดนี้ตัวนี้มาพร้อมระบบเบรกนะครับด้านหน้านะครับสิ่งที่แตกต่างจากรุ่นอื่นก็จะมีช่องเซอร์วิสนะครับคันนี้เราทำช่องเซอร์วิสสำหรับขึ้นไปย้ายพวก อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยสามารถลงจากรถได้ด้วยช่องนี้ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับช่องนี้สูง60เซนกว้าง60เซนนะครับทำทั้งซ้ายทั้งขวาคันนี้สามารถขนอะไรลงมาได้บ้างถังน้ำเตาแก๊สแล้วก็รวมทั้งขยะต่างๆนะครับก็สามารถเปิดช่องเซอร์วิสขนสินค้าขนขยะลงมาได้ช่องนี้ได้เลยอันนี้เราคัสตอมมา2ด้านนะครับซ้ายขวาก็คันนี้มากับล้อกระทะนะครับขอบ15เป็นสำหรับยางบรรทุกเลยนะครับคันนี้มากับ2เพลา4ล้อบรรทุกหนักๆได้เต็มๆเลยแล้วก็บานหน้าต่างบานเปิดนะครับมากับบานหน้าต่างเปิด2ด้านซ้ายขวาเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะครับเป็นไฮไลท์ของคันนี้นะครับว่าเราทําอะไรไปบ้างอันนี้ก็จะเป็นบันไดพับเก็บได้นะครับเป็นบันไดสแตนเลสพับเก็บได้เรามาดูด้านกลางตัวรถตัวนี้ก็จะเป็นชั้นนะครับสําหรับเสิร์ฟอาหารก็จะมาพร้อมกับตัวบานเปิดกระจกสําหรับเมื่อคนครัวเนี่ยทำอาหารเสร็จก็สามารถมาเสิร์ฟอาหารให้กับทางแก๊ปไลน์แมนทางนี้ได้เลยก็สามารถมารับอาหารที่พร้อมเสิร์ฟในทางนี้ได้เลยอันนี้ก็จะเป็นออปชั่นพิเศษนะครับกระจกตัวนี้ก็จะเป็นกระจกเทมเปอร์ทั้งหมดเลยตัว power plug เนี่ยก็จะเป็น power plug 3เฟสตัวนี้กันน้ำมาตรฐาน IP67 เลยนะครับก็จะเป็นระบบไฟ3เฟสขนาดใหญ่น่าจะเป็นคันแรกๆของฟู้ดทรัคที่มีการทำขึ้นมานะครับนี่แล้วตัวนี้ก็กันน้ำ standard IP67 ด้วยอันนี้จะเป็นอย่างยี่ห้อ PCE นะครับ made in Austriaก็อันนี้เรามาอยู่อีกด้านข้างนึงนะครับก็จะมีหน้าต่างด้วยนะครับคันนี้สามารถเปิดได้2ข้างเลยแล้วก็ช่องเซอร์วิสก็มีทั้ง2ข้างเลยนะครับก็มีฝั่งนี้ด้วยก็เดี๋ยวเราไปดูข้างบนตัวรถนะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงข้างบนตัวรถนะครับอย่างคันนี้เนี่ยเขาก็จะส่ง อุปกรณ์ไฟฟ้ามาให้ทางเราดูนะครับก็จะมีทั้งชิลเลอร์ฟรีเซอร์ดีฟรายเออร์ที่กินไฟมากๆอย่างประมาณ 4,500 วัตต์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยที่กินไฟ3เฟสนะครับก็จะส่งมาให้ทางเราดูทางเราก็จะให้ทางทีมวิศวกรไฟฟ้าเนี่ยเราคำนวณโหลดให้นะครับของคันนี้นะครับก็ก่อนถึงจะเดินไปส่วนอื่นนะครับก็จะมาเริ่มจากด้านหลังนะครับเมื่อกี้ที่เราเห็นเนี่ยช่องนี้ก็จะเป็นช่องเสิร์ฟอาหารนะครับของเมื่ออาหารสําเร็จเสร็จแล้วเนี่ยก็จะส่งออกไปทางนี้แล้วก็วางไว้ที่เคาน์เตอร์ด้านนอกนะครับตัวนี้ก็จะคัสตอมขึ้นมาเองนะครับแล้วก็มาที่ฝั่งนี้ก็จะเป็นตู้ไฟ3เฟสนะครับของชไนเดอร์นะครับมาตรฐานแล้วก็รุ่นสแควร์ดีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตู้3เฟส12ช่องนะครับก็เมนเบรกเกอร์นะครับอยู่ที่60แอมป์แล้วก็ลูกย่อยก็ครับมีตั้งแต่32แอมป์มี20แอมป์นะครับคันนี้เนี่ยทางลูกค้าเนี่ยเขาก็ให้ทางเราเนี่ยออกแบบว่ามีทั้งหมดเบรกเกอร์กี่ตัวอย่างคันนี้มีทั้งหมด
ลูกสกิด12ชุดนะครับก็จะแบ่งเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยทั้งหมดประมาณ8นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมๆแล้วก็อยู่ที่ประมาณ 40,000 วัตต์นะครับคันนี้ก็ทุกอย่างนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยก็จะต่อผ่านจังชั่นบล็อกทั้งหมดเลยก็จะตัดปัญหาเรื่องปลั๊กมีการสปาร์คปลั๊กหลวมปลั๊กไม่แน่นนะครับก็จะตัดปัญหาเรื่องนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็คันนี้เนี่ยก็จะเดินด้วยรางไวเวย์นะครับเป็นพลาสติก ABS นะครับก็จะง่ายต่อการเซอร์วิสเวลาเราจะจั๊มไฟใหม่ๆหรือว่าจะเดินสายไฟใหม่ไหนก็สามารถจั๊มไฟผ่านรางไวเวย์ได้เลยส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟเยอะๆเนี่ยเราก็จะใช้สายไฟชนิดนะครับ IEC 01นะครับมีทั้งขนาดเบอร์4มิลลิเมตรนะครับหน้าตัดแล้วก็เบอร์6ด้วยนะครับอันนี้เนี่ยจังชั่นบล็อกแต่ละจังชั่นเนี่ยก็ยึดกับเบรกเกอร์แต่ละตัวเลยนะครับก็กันเรื่องการกินดึงกระแสไฟฟ้านะครับให้ลดน้อยลงแล้วก็กำลังไฟฟ้าไม่พอก็จะตัดปัญหาเรื่องพวกนั้นไปส่วนรุ่นนี้นะครับก็เห็นไหมครับซุ้มล้อเนี่ยแตกต่างจากรุ่นอื่นคือซุ้มล้อคันนี้ลดลงจากขนาด25เซนเหลือมาที่8เซนก็สามารถเพิ่มพื้นที่ใช้สอยบริเวณซุ้มล้อได้เพิ่มขึ้นนะครับถ้าอย่างคันอื่นเนี่ยถ้าเราสังเกตเนี่ยซุ้มล้อมันสูงเนี่ยพื้นที่ตรงซุ้มล้อก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์อะไรได้นะครับทั้ง2ฝั่งเลยแล้วก็ทำเป็นระบบซุ้มล้อที่เล็กลงตรงกลางเนี่ยครับก็จะมีพัดลมระบายอากาศส่วนอนาคตเนี่ยเราเดินไฟไว้สำหรับติดฮูดใช้ไฟ3เฟสสำหรับโบเวอร์1แรงมาเรียบร้อยหมดแล้วก็อาจจะมาออกทางบริเวณนี้ได้เลยนะครับเรื่องฮูดนะครับบริเวณนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นแผ่นที่เราติดตั้งฮูดดูดควันดูดอากาศทางนี้นะครับส่วนด้านหน้านะครับของคันนี้ก็จะมีสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากจะติดแอร์เพิ่มเติมเราก็สามารถติดตรงนี้ได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นโครงสร้างสำหรับยึดติดแอร์ตั้งแต่ขนาด 18,000 BTU ขึ้นไปก็สามารถติดตั้งได้แล้วก็ระบบไฟคันนี้มีทั้งระบบไฟแทร็กไลท์2ด้านนะครับแล้วก็เป็นไฟ LED นะครับอยู่ด้านนอกตรงหน้าต่าง2บานเลยส่วนพื้นนะครับโครงสร้างพื้นตัวนี้ก็โครงสร้างเนี่ยก็เสริมเพิ่มเติมสำหรับเครื่องใช้เครื่องชัวเนี่ยขนาดใหญ่น้ำหนักมากๆเนี่ยก็สามารถวางบนตรงพื้นตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ผิวตัวพื้นก็จะเป็นอลูมิเนียมลายตีนไก่นะครับก็รองรับและเรื่องขีดข่วนหรือว่าเรื่องน้ำได้ด้วยเรื่องการรับประกันของคันนี้นะครับก็จะรับประกันโครงสร้างนะครับ1ปีนะครับส่วนระบบไฟฟ้าแล้วก็การติดตั้งนะครับอยู่ที่6เดือนนะครับผมจะมาสรุปสเปคคร่าวๆของคันนี้นะครับคันนี้ก็จะเป็นNeptune รุ่น5เมตรรุ่นคอสตอมนะครับความยาวอยู่ที่5เมตรความกว้างอยู่ที่2เมตร10ความสูงอยู่ที่2เมตร10นะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับ2พาว4ล้อแล้วก็ระบบไฟ3เฟสนะครับก็ระบบไฟ3เฟสเราจะมี power bar 63แอมป์กันน้ำ standard IP67 นะครับของยี่ห้อ PCE นะครับมาพร้อมกับตู้ไฟ Schneider นะครับ3เฟส12ช่องนะครับก่อนจากกันไปผมขอฝากช่องทางการติดตามทางออนไลน์ของเรามีทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มแล้วนะครับก็วันนี้ผมเบนซ์สตรีมไลน์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ